เหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545แบบไหนที่มีราคาซื้อขายแบบไหนที่มีราคาแพงแล้วแบบไหนที่ยังไม่มีการซื้อขายเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้ความรู้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาเป็นคลิปที่ผมจะแบ่งปันความรู้นะครับสำหรับเรื่องเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545นะครับว่าเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545เนี่ยแบบไหนที่มีราคาซื้อขายแบบไหนที่ไม่มีราคาซื้อขายแบบไหนที่มีราคาแพงแบบไหนที่ไม่มีราคาแพงหรือว่าแบบไหนยังไม่มีราคาซื้อขายก็เดี๋ยวไปรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารของวงการเหรียญเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องเมตตามหามงคลของเราไว้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญ5บาทที่เป็นตัวติดอันดับ7ครับตัวติดอันดับ7คืออะไรคือมี2เหรียญติดกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวติดอันดับ7หมายถึงความนิยมเป็นอันดับ7ครับจำนวนการผลิตน้อยเป็นอันดับที่7ครับจำนวนการผลิตน้อยเป็นอันดับที่7ครับเพราะเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545เป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลสอดไส้ทองแดงขนาด24มิลลิเมตรจำนวนการผลิตมีเพียง29ล้าน61,500เหรียญครับดังนั้นเมื่อเป็นตัวติดอันดับ7เนี่ยก็เริ่มที่จะมีคนสนใจในยุคสมัยนี้แล้วนะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545เนี่ยในยุคนี้เริ่มมีคนให้ความนิยมให้ความสนใจมาบ้างแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545เนี่ยถ้าสภาพผ่านการใช้งานฟังอีกครั้งนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานแบบเหรียญนี้นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับฟังอีกครั้งนะครับสภาพผ่านการใช้งานไม่ว่าจะผ่านน้อยแบบเหรียญนี้หรือผ่านเยอะแบบผ่านศึกหนักมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับถ้าใครมีสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยเก็บไว้ก่อนเลยครับสามารถที่จะเก็บไว้ใช้หรือจะเก็บไว้ก่อนเฉยๆก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทปี2545ถ้าสภาพผ่านการใช้งานยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับแต่ถ้าคุณมีเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545สภาพเป็นเหรียญถุง100เหรียญที่ยังไม่ได้แกะนะครับไม่ใช่ว่าคุณไปรวบรวมมาเอง100เหรียญแล้วเอาไปใส่ถุงอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเหรียญถุง100เหรียญที่ยังไม่แกะคืออะไรเหรียญถุง100เหรียญที่ยังไม่ได้แกะก็คือสมมุติกองกระสาบออกเหรียญมานะครับคุณเอาเงินของคุณเนี่ยไปแลกกับกองกระสาบเนี่ยก็กองกระสาบเขาจะให้คุณมาเป็นถุงครับถุงนึงก็100เหรียญแบบนี้ครับถ้าคุณมีเหรียญถุงปีพ.ศ. 2545 100เหรียญแบบที่ยังไม่ได้แกะนะครับฟังอีกครั้งนะครับเหรียญถุงปีพ.ศ. 2545ชนิดราคา5บาทแบบที่ยังไม่มีการแกะการใช้นะครับเหรียญนั้นเนี่ยมีราคาถุงละหมื่นนะครับตอนนี้นักสะสมเขาเล่นกันนะครับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545แบบเป็นเหรียญถุงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแบบเป็นเหรียญถุงนะครับที่ยังไม่ได้แกะครับที่คุณสมมติพ่อแม่ใครหรือปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือใครเคยแลกเหรียญถุงเก็บไว้เนี่ยสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545เนี่ยแล้วไม่มีการแกะมาใช้งานไม่มีการแกะมาทำอะไรเลยไม่มีการแกะไม่มีการใช้ไม่มีการอะไรทั้งสิ้นกับถุงนั้นนะครับเหรียญถุงเนี่ยตอนนี้มีราคาถุงนึงอ่ะ100เหรียญ 10,000 บาทนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ1ถุง100เหรียญ 10,000 บาทครับแต่เหรียญถุงนั้นต้องไม่ใช่เหรียญที่คุณไปรวมมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณไปได้มาจากแม่ค้าเอ้าวันนี้ได้จากแม่ค้าร้านส้มตำพรุ่งนี้ได้จากแม่ค้าร้านกาแฟอีกวันนึงได้จากวินมอไซค์แล้วคุณเอามารวมกันให้เป็น100เหรียญแบบนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับคือเหรียญถุงที่เขาเล่นกันเนี่ยคือต้องเป็นเหรียญถุงจากกองกระสาบที่ไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับถ้าผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญ5บาทปี2545ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับต
อนนี้ใครมีเหรียญถุง5บาทปีพ.ศ. 2545เนี่ยสภาพไม่ผ่านการใช้งานใดๆมีราคาหลักหมื่นแล้วนะครับสำหรับ100เหรียญเนี่ยเท่ากับ 10,000 บาทเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองฟังคลิปนี้ดีๆนะครับฟังชัดๆนะครับบางคนเนี่ยจะบอกผมมี1เหรียญผมมี2เหรียญคือมี1เหรียญมี2เหรียญเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานเขายังไม่มีราคาซื้อขายนะจ๊ะตอนนี้ที่เขาซื้อขายกันเนี่ยก็คือเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545ชนิด1ถุง100เหรียญจากกองกระสาบไม่ผ่านการใช้งานใดๆมีราคาสูงถึง 10,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครพ่อแม่ใครพี่น้องใครเก็บไว้เนี่ยสามารถนำไปปล่อยกับนักสะสมได้นะครับตอนนี้มีนักสะสมตามหาเหรียญนี้แล้วนะครับดังนั้นใครมีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาปู่ย่าตายายใครมีเป็นถุงที่แลกเอาไว้จากกองกระสาบเนี่ยลองคุยมาดูครับลองหามาดูลองหยิบมาดูนะครับบางทีท่านอาจจะเป็นเจ้าของเงินหมื่นก็เป็นได้นะครับสำหรับบางคนอาจจะมีเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545สภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบเหรียญเดียวนะครับถ้าเหรียญเดียวเนี่ยก็ยังมีราคารับซื้ออยู่ดีนะครับเหรียญเดียวก็มีราคารับซื้ออยู่ที่หลักร้อยแล้วนะครับณช่วงนี้นะครับแต่ต้องเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือที่เขาเรียกกันว่า UNC นะครับและที่สำคัญเนี่ยต้องไม่มีรอยกระทบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญถุง100เหรียญเนี่ยมีรอยกระทบมันจะไม่แปลกครับนักสะสมยังซื้อกันเพราะว่ามันอยู่ในถุงไงครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเดียวเนี่ยต้องไม่มีรอยกระทบไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเพราะว่านักสะสมที่เขาเล่นกันเหรียญเนี้ยพอเขาอยากได้เหรียญที่แบบสภาพไม่ผ่านการใช้งานสภาพที่สวยๆนะครับเอาไปเก็บขึ้นหิ้งว่างั้นเถอะนะครับก็คือเรียงกันหลายๆเหรียญสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545สภาพไม่ผ่านการใช้งานมีราคาหลักร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับบางคนเนี่ยชอบติดต่อมาหาผมบอกพี่ผมได้มาจากแม่ค้าเมื่อกี้เลยผมยังไม่ได้ใช้เลยอย่างนี้เรียกว่าสภาพผ่านการใช้งานไหมป้าได้มาจากแม่ค้าเมื่อกี้เลยหนูป้ายังไม่ได้ใช้เลยนี่คือสภาพไม่ผ่านการใช้ใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าผ่านการใช้แล้วนะครับเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยเขาก็ไปใช้มาแล้วนะครับแม่ค้าเขาไปซื้อไปขายของมาแล้วนะครับแล้วหยิบมาทอนให้ป้าหยิบมาทอนให้น้องๆหยิบมาทอนให้พี่ๆหยิบมาทอนให้หนูๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้แต่คนอื่นใช้มาก่อนเราแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานยังไม่มีราคารับซื้อนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเป็นเหรียญแบบหนานะครับเป็นพัดเสียนกลับครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดพลิกข้างนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับหรือถ้าพลิกจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับเป็นเหรียญพัดเสียนกลับนะครับก็คือเป็นเหรียญพัดเสียนกลับทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใครมีสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานหรือที่เขาเรียกกันในวงการนักสะสมว่า UNC อะครับถ้าคุณมีเหรียญเดียวเนี่ยอาจจะต้องไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยกระทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับถึงจะมีการรับซื้อการขายเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นเหรียญถุงคุณมีเป็นเหรียญถุง100เหรียญอะที่มาจากกองกระสาบนะครับไม่ใช่คุณไปรวบรวมมาเองนะแบบนั้นอะคืออาจจะมีรอยกระทบกระทั่งกันบ้างได้นะครับเพราะว่าเหรียญที่อยู่ในถุงเนี่ยบางทีเราส่งให้เพื่อนหรือเราเคลื่อนย้ายอะไรเนี่ยเหรียญในถุงก็จะมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นมาบ้างอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาถ้าเป็นเหรียญถุงเนี่ยมีการกระทบกันนักสะสมเขาจะไม่ค่อยถือครับเพราะว่าเขาเข้าใจกันดีว่าเหรียญถุงเนี่ยมันต้องมีการกระทบกันเป็นปกตินะครับดังนั้นเหรียญถุงเนี่ยเหรียญ5บาทปี45ถ้า1ถุง100เหรียญเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่ 10,000 บาทเชียวนะครับดังนั้นพ่อแม่ใครปู่ย่าตายายลุงป้านะอาพี่น้องใครเนี่ยมีนะครับก็เตรียมรับเงินหลักหมื่นเลยนะครับเพราะว่านักสะสมหลายๆท่านตอนนี้มาตามหาเหรียญนี้กันแล้วนะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปี45ตอนนี้มีคนตามหาแบบเป็นถุง100เหรียญแล้วนะครับในกลุ่มนักสะสมหรือบรรดานักสะสมเพื่อนๆนักสะสมพี่ๆนักสะสมของผมเนี่ยก็ตามหากันแล้วนะครับสำหรับเหรียญ5บาทปีพ.ศ. 2545นะครับถ้าเมื่อกี้พูดผิดขออภัยนะครับเหรียญ5บาทปี45เท่านั้นนะครับที่มีสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานหรือ UNC เนี่ยถ้าเหรียญเดียวโดดๆเนี่ยก็ราคาหลักร้อยนะครับถ้า
คุณมี100เหรียญเนี่ยหรือว่าเป็นเหรียญถุงจะกองกระสาบเนี่ยก็ราคาเป็นหมื่นแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็มาให้ความรู้ให้ประสบการณ์เพื่อนๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจความรู้เรื่องเหรียญหรือไม่อยากพลาดข่าวสารวงการเหรียญดีๆเนี่ยก็สามารถกดติดตามที่ช่องเมตตามหามงคลได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่ตกเทรนเหรียญสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการให้ความรู้เท่านี้ครับสวัสดีครับ